ดูฝีมือการจัดวันนี้ของเราได้เยอะนี่ได้เดี๋ยวให้โมเดลจัดตู้นี้เนาะแล้วก็เอาแมวสวยงามนี่ตู้นี้ครับสวยเนาะฝีมือชมไม่หยุดเลยตู้ตัวเองจัดเลยแม่ทำตั้งแต่บ่ายแล้วครับทำตั้งแต่บ่ายแล้วอันนี้เป็นตู้ที่บุ๋มจัดเป็นตัวโปรดเขาก็คือดีมูเป็นชุมชนแออัดแน่นมากชุมชนแออัดแล้วก็มีชอบตัวนี้ครับพี่พีจัดอะไรไม่ได้จัดร้านครับอันนี้น่ารักออกน่ารักท้อเลยพี่พีนะน่ารักจะตายทำไมทุกคนทำอย่างนั้นก็เราเลือกเฉพาะตัวที่ไม่ดังมาจัดได้แบบนั้นก็เก่งแล้วจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูจริงๆเพิ่งเคยเห็นลุงนี้ครั้งแรกนะคือวันนั้นเห็นตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ว่าไอ้ลุงเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะถ้าใครอยากเก็บลองดูนะจริงๆทางนี้ต้องใส่ด้วยลุงเนี้ยครับมันบางเนาะเป็นเหมือนลุงแบบขี้โมโหอ่ะเราได้เต็มแล้วเขาบอกว่าชื่อลุงโอ้โหจะเปลี่ยนใช่หรือว่าคือสักคนได้สักคนหรือมันมีแล้วเดี๋ยวโซนนี้ก็จะเป็นโซนไลฟ์ของเล่นครับใช่ลุงน่ารักน้องพอน้องแบบน้องใสอ่ะแล้วก็แบบที่บอกว่าแก้มบุ๋มมาชอบลิโก้มากเวลาขายก็บอกว่ามีลิโก้น่ารักมากเขาชอบจริงนะนี่ไงลิโก้ทั้งนั้นเลยเก็บทุกคอฮะไอ้ลิโก้ที่ทุกครั้งเที่ยวมาเพราะว่าเวลามันหมดมันหมดเลยมันไม่ค่อยรีครับสวัสดีครับอันนี้แผ่นๆนะพี่ทีอะไรคือแผ่นอ๋อแผ่นๆครับแพนด้าที่หัวเป็นตาแพนด้าปั๊บแปลขอก่อนสวัสดีครับมีคลายเบบี้เดี๋ยวแอบอวดคลายเบบี้ก่อนด้วยมั้ยพี่ทีเดี๋ยวอีกสักพักเราต้องไปแล้วเข้าใจครับไม่ต้องเยอะเอาจริงๆมูก็ไม่อยากเพลินมากเดี๋ยวให้ไปดูคลายเบบี้ก่อนเพลินมากคลายเบบี้น่ารักมากเพลินมากนี่คลายเบบี้น้องเป็ดกลับไปนอนบ้านครับวันนี้เป็ดนอนบ้านไหนพี่พีทบอกหวยหน่อยยากละแต่ว่าเลขพี่แก้มบุ๋มบอกดูมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเลขไหนไม่เหมือนสามถ้ามีลูกเข้าห้องนี้พังนะไม่เดี๋ยวติดกุญแจล็อกอันนี้ฝีมือพี่ปูนะอันนี้ฝีมือพี่ปูตู้นี้ครับแซ่บแซ่บสดสดต้องเจปูขอพี่ปูรับสั่งได้ไหมครับได้ครับสั่งมาทีนี้พี่ได้ไหมแล้วก็อันนี้เป็นคอลมอลลี่สวยมากใครจัดก็ไม่รู้นะคะสวยมากสวยไหมคะพี่บีท อ๋อถ้าสวยสีหน้าพี่บีจะแบบสวยก็ได้วันนี้แก้มบุ๋มกลับมานอนนี่ครับมาจัดของมาทำงานตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเราแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์ครับเดี๋ยวเขากลับบ้านที่นู่นที่พุทธมณฑลวันจันทร์เนาะเป็นบ้านใหม่เขาที่เป็นบ้านที่เพิ่งซื้อที่จะมาอยู่อะครับแล้วก็บ้านเต็มไปด้วยของเล่นเหมือนกันเลยเราเป็นคนเหมือนกันมากคือเรามีแต่ของเล่นครับไอเดียในการตกแต่งหรอก็คืออยากทำบ้านของเล่นที่เดินเข้ามาเป็นของเล่นทางบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำเป็นบ้านของเล่นจริงๆก็คือทุกกำแพงที่ว่างที่เป็นสีขาวจะเป็นตู้โชว์ครับทุกกำแพงของตัวบ้านจะเป็นตู้โชว์ทั้งหมดแล้วก็เนี่ยจริงๆก็คือเดินเข้าประตูมาปุ๊บของเล่นเราก็เป็นของเล่นเลยอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวขยันมากเดี๋ยวตั้งใจเดี๋ยวตั้งใจครับ
จริงถ้าไม่ชอบของเล่นเหมือนกันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าทำออกมาสวยนะจริงๆเราจะก๊อปปี้ตู้เขาไปทำบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าเขาทำตู้ออกมาสวยครับมันเป็นแบบมันเป็นชั้นเป็นกระจกใช่ไหมแล้วก็มี LED คาดตรงกระจกแต่ละชั้นเนี่ยเนี่ยผมนี่นะฮะอ๋อที่ปูจัดอันนู้นอยู่นะครับสีคือแบบว่าที่ปูมากใช่อันนี้คือของที่พี่บุ๋มสะสมครับไม่ถึง 20% ของเขาอ่ะในห้องเนี้ยมีเยอะมากต้องรอบ้านใหม่อีกหลังครับใบตอนนี้ยังอยู่ในห้องนอนเขาเดี๋ยวต้องรออีกพักหนึ่งครับจะเอาน้องไปไว้ไหนก่อนไบรท์ที่นี่จะเต็มแล้วค่ะพี่พีอันนี้บ้านน้องบุ๋มครับบ้านน้องบุ๋มนะบ้านใหม่ใช่ทำบ้านให้ตุ๊กตาจริงๆอันนี้มันมีตัวไหนบ้างคะมีตัวที่เป็นรถลงมันไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปบ้านแน็กแล้วนะไปอย่าลืมไปดูกันนะครับ2 ทุ่มนะอันนี้บ้านบุ๋มครับบ้านบุ๋มใช่บอกว่าเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตามไปด้วยนะแต่เดี๋ยวตามไปครูวอนกันด้วยนะครับมีแปดโนมสุดแซ่บวันนี้ทีมบอยแบนด์ฮะบอยแบนด์เดี๋ยวบอยแบนด์ทุกคนพี่จะต้องแต้งพี่จะต้องถูกแกล้งวันนี้ทีมบอยแบนด์ค่ะวันนี้มีแปดหนุ่มเลยเพื่อนๆฝากไปติดตามช่องน้องแดงด้วยนะคะวันนี้แต่งเต็มสิคะพี่ก็ต้องแต่งเต็มด้วยเดี๋ยวให้พี่เต้นฮิตมีป่ะมาดูก็พอแล้วทุกคนรอดูเลยนะดูซิว่าวันนี้การเต้นจะดีขึ้นไหมทุกคนเตรียมกล้องเตรียมอัดคลิปให้พร้อมเดี๋ยวให้พี่เต้นตื่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 นก็บอยเดี๋ยวจัดตู้ต่อน่าจะตามไปถึงครับมันเยอะมากตู้มันไม่ได้จัดแป๊บเดียวเสร็จครับเดี๋ยวเขาไปเอาของเล่นมาเพิ่มกำลังไปขนที่บ้านมาอีกจัดพวกนี้จริงๆใช้เป็นวันเลยนะมาพี่ปูบอกว่าวันนี้ไม่เป็นช่างวันนี้ให้เป็นบอยแบนด์บอยแบนด์แบนด์ไหนไม่รู้เดี๋ยววันไหนจะแต่งพี่เป็นช่างแอร์ในตำนานใช่ไหมเพื่อนผมถนัดเลยนะเป็นแต่งช่างแอร์ในตำนานเลยพี่ถือว่าถ้าเราเอาขึ้นทั้งหมดเราจะต้องใช้เวลากี่อาทิตย์คะไม่พี่ว่าตู้นี้ใช้เวลา2 วันผมทุกชั้นแต่ว่าถ้าของที่พี่บุ๋มมีในบ้านอ่ะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทุกคนใช่เรียงไปเรียงไปเรื่อยๆโอ้ยอันนี้สวยมากเหนื่อยวอลลี่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเผ็ดไหมโทรบ้านเหรอครับมันยังไม่เผ็ดมันเสร็จแค่โซนด้านหน้าเนี่ยแหละครับด้านบนยังไม่เสร็จเลยอย่าลืมนะเย็นนี้ไปคูบอนกันนะครับค่ำนี้ใช่ไหมอย่างนี้ฉันก็แบบเอาไงดีวะเพราะถ้าขยับเขาจะตื่นเอาไงดีวะคือกว่าจะได้นอนนะเข้าใจป่ะสุดท้ายเอาวะนอนไม่สบายแล้วปวดหลังทั้งหมดแล้วคือนอนหงายมันไม่ใช่ทางมือก็แบบใครมากอดแขนอะไรเงี้ยนอนไม่ได้ก็เลยทำการแบบขยับตัวแบบถ้ามันเหมือนหลับอะแล้วก็ขยับสะบัดออกแล้วก็คือเล่นละครหลับอยู่ก็เล่นละครอยู่ไม่ก็คือเกรงใจเขานึกออกป่ะเขาพลิกตัวมาสักพักก็ค่อยขยับเอาหูฟังค่อยๆใส่หูแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วไอ้เนี้ยมันจับเนี้ยสักพักตะพีนเหมือนผีเข้าอ่ะพุ่งหัวขึ้นมา
มองเสียงอะไรอ่ะมันผ่านมาเป็นสิบนาทีแล้วที่มันหลับใช่เหรอละเมอเหรอไม่คือเป็นห่วงบ้านทำอย่างนั้นแสดงว่าพี่พีทหลับไม่สนิทเหรอเพราะว่านี้มันตีกับอันนี้ใช่ไหมหรือทำไงเสียงมันเป็นไงแค่นั้นเลยนิดเดียวซึ่งเสียงหุ่นยนต์ล้างเครื่องอะแรงกว่าอีกแล้วลุกขึ้นมาถามว่าเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะอ๋อสายห้อยหนูแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนพอเราพี่ทีไม่รู้สิบหรือเปล่าเขาบอกแอบดูเฮ้ยเสียงแล้วประตูร้องอีกเอาโทรศัพท์หนูอ่ะหนูสิโอ้โทษครับเพราะว่าบุ๋มนั่งเต็มตัวนี้เนี่ยมันแบบไอ้นี่ได้กันรังสีได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นกันแดดจ๋าเออมันไม่ได้เป็นกันแดดจ๋าใช่แบบอยู่ออฟฟิศธรรมดาใช่ต้องกันแดดมากคือถ้าเป็นกันแดดแบบว่าออกเลยอันนี้ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นเรียกว่าเป็นโทนอัพเนาะใช่ไหมครับเน้นบำรุงผิวมากเน้นบำรุงใช่เน้นปรับสีผิวใครอยากใสมากก็ทาสามเลยทำไมเงาเลยกดเลยสูงจุดหนึ่งปังอุ้ยก็ครั้งแรกพี่จุ๋มขอเป็ดอันนี้คือปังมากได้ราคาดีมากสองตะกร้าเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ร้านค้ามันเต็มมากก็เลยคิวขายดังฉันนั่งจีบกับผู้ชายแบบนี้เออจีบไปทุกคนกดเลยพูดตรงๆเขากดเลยก่อนปรับราคานะค้างค้าไม่ค้างตะกร้า1กับตะกร้า2เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาแต่ตอนแรกตะกร้าแรกมันเต็มค่ะแล้วเพิ่มตะกร้าให้แล้วทางลูกค้าก็เลยเพิ่มตะกร้าอีกร้านนึงให้เพราะว่า2ตะกร้าเลยเพราะว่าตะกร้าอย่างที่บอกว่าร้านเหมือนพี่บุ๋มอะค่ะมีร้านมีตะกร้า2ร้านค้าอะไรเงี้ยเลือกกดได้เลยเลือกกดได้เลยมีการได้เหมือนกันเลยนะคะได้เหมือนกันแล้วราคาเดียวกันแล้วก็ไม่ต่างกันคนพี่ร้องไห้แล้วทำไงดีเอาลูกคนนี้ไปก่อนเอามาปลอบใจดิแจกโมเมนต์ว่าเป็นมาปลอบใจดิเขาบอกว่าไม่ได้ฟังพี่คิวเลยพี่พีก็คือนั่งบอกว่ามันจะเหงาไหมคือน้ำตาจะไหลอีกแล้วคุณบัวกอดพี่พีแบบคุ้มค่าเน็ตมากวันนี้เขาบอกใช่ได้ของดีด้วยนะครับวันนี้ไม่ติดขนนะไอคิวเป็นคนมีขนแขนเนาะทำไมพี่พีไม่มีขนแขนเลยใช่หรอไม่มีอยู่แล้วหรอไม่เพราะเราเป็นกระเทยอะเราเป็นขนแขนจังเลยอะแมวที่ชื่อเหมือนลิงแต่ใส่ชุดเต่าป้ามีขนแขนปะใช่ฉันเธอรู้ได้ไงว่าฉันกระพริบกระซิบบอกพี่พีทว่าไม่เขาก็อย่าลืมหุ่นซิปเขาพิมพ์ซื้อเพราะพี่พีทเยอะแล้วค้าให้หนูบ้างเถอะ คือเราจะเอาพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตคนเดียวเลยดิคือไม่แบ่งแฟนคลับให้ใครคือหนูไลฟ์สดมา 8-9 ปีไม่ให้หนูมีแฟนคลับที่ตามหนูมานานคือเราเข้ามาปีเดียวคือจะให้เป็นของตัวเองหมดคือสักหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งคอมเมนต์ให้หนูไม่ได้หรอคือตอนนี้คอมเมนต์ชอบพี่จุ๋มเยอะกว่าหนูอีกคือมันเป็นอะไรคือมันเป็นอะไรคือขอจะคอมเมนต์นึงบอกว่าซื้อเพราะพี่บุ๋มอันนึงเดี๋ยวฟังคอมเมนต์ก่อนนะคะไอ้ฟังอยู่เฉยๆทำหน้าที่ตัวเองไปหนูตลกนี่นะหนูน่าเกลียดจ้าเขาบอกหนูอวยวายแล้วตลกอ่ะแล้วถ้าในตอกตอกอะไรในตอกตอกเป็นยังขอมีพื้นที่ตัวเองเล็กๆไงเซฟโซนของกบคือไม่มีที่ให้อยู่เขาไงโอ้ยแฟนคลับหนูไงเราเช็คแต่คอมเมนต์ตัวเองค่ะจริงเขาแฟนคลับตัวยงของหนูเลยตั้งแต่ต้นเลยฉันนี่ก็มานั่งสำเนาทักทายชาวบ้านข้างบ้านใหม่หามิตรภาพใหม่ตอนที่หนูไม่ทิ้งเบอร์เพื่อที่ให้เล่นกินอะไรเลยพูดก็ไม่พูดคือพอหนูนั่งนิ่งพี่พีก็นิ่งพอหนูขายพี่พีก็ขอพูดคือหนูไปไหนก็ไม่มีที่ยืนละไม่พูดแล้วคำเดียวทำมาทำไมเอาที่สบายใจเลยพี่พีไม่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับแบบตัวยงของหนูตอนที่หนูไลฟ์แล้วอินเทอร์เน็ตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่ได้ดูแต่เขาก็ได้ดูเพราะเขาจะดูหนูตลอดไงจริงๆรู้ดีใจยังเขาเป็นกำลังใจให้หนูเสมอฟังอยู่ข้างพี่บุ๋มเหมือนที่นกอยู่ข้างพี่ตานะครับอีฟังคอมเมนต์อ่ะทุกคน